างคณะรัฐมนตรีที่เดินทางไปด้วยอะค่ะเขาก็มีการกระจายกำลังกันลงไปในพื้นที่เลยทั้งที่ราชบุรีและกาญจนบุรีด้วยกระจายไปทำไมครับไปติดตามการทำงานช่วงที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างปัญหาที่พี่น้องเผชิญอยู่ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรอยากจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานทางด้านความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการเน้นย้ำเลยนะคะในเรื่องของแรงงานต่างด้าวจะทำอย่างไรจะมีการดูแลกันแบบไหนนอกเหนือจากนี้ก็ยังเลยไปอีกเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญนะคะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะเป็นประธานรับฟังการบรรยายสรุปด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและการปฏิบัติงานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านพลเอกประวิตรได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานที่เดินทางไปกลับและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเตือนไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาดขณะเดียวกันก็ระบุนะคะว่าไม่ห่วงเรื่องปัญหาน้ำในพื้นที่กาญจนบุรีเพราะว่ามีแหล่งกักเก็บน้ำและเขื่อนขนาดใหญ่ตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ไปดำเนินการกระจายน้ำไปภาคตะวันออกให้ได้เพื่อให้ทุกพื้นที่เกิดความเท่าเทียมกันค่ะจากนั้นก็เดินทางต่อไปที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ป่ารวมทั้งการจัดวางกำลังให้สามารถเข้าระงับไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวางแผนขณะที่เรื่องแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการตามมาตราส่วน1/4000หรือวันแมปของจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ยังไม่สามารถประกาศใช้ได้นะคะเพราะว่ายังคงมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอีกเป็นจำนวนมากก็เลยให้นำกลับมาทบทวนอีกครั้งจะได้เกิดความรอบคอบนอกจากนี้ก็ขอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศรวมถึงยกระดับอุทยานแห่งชาติและให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2563ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะวันนี้เดินทางลงพื้นที่ที่วัดโชติทายการามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก็ไปพบปะกับประชาชนบริเวณร้านค้าเก่าแก่ริมคลองดำเนินสะดวกพร้อมกับดูสิคะทำอะไรชงเหรอครับใช่ค่ะชงกาแฟโชว์การชงกาแฟก็เรียกเสียงและอารมณ์บรรยากาศความคึกคืนให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากท่านก็ดูทำเป็นนะดูแบบลีลาไม่ได้แบบดูเหมือนทำไม่เป็นน่ะหรอคะไม่ได้รู้สึกเก๊ะๆกลางๆหรอคะไม่นะก็ดูโอเคอยู่นะครับหรือยังไงคุณนัทว่าไงคุณพลวัตเป็นผู้ชายคิดบวกเหรอความคิดเห็นของดิฉันเหรอครับแต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมเองมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างลองส่งผ่านความเห็นมาได้นะคะผ่านทางหน้าจอของรายการเรา